สวัสดีครับผมนายติวจะว่าเช่นเคยนะฮะคลิปนี้เรามาดูอะไรแปลกๆกันนี่เรายังอยู่กันที่อะไรนะกีตาร์บาร์นะฮะวันนี้ปิดถนนเพราะอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็ใกล้จะเปิดแล้วนะแต่ฝั่งก็พูดนะฮะก็พอดีวันนี้เราไปเปิดกระชับปองมานะซึ่งอยู่ในซอยนี้ฮะเดินมาได้สักระยะนึงอันนี้ต้องเปลี่ยนที่ถ่ายทำเพราะว่าเขาจะไล่ให้ออกจากถนนแล้วก็พวกเราไปหมุนกระชับปองกันมาแล้วนะฮะไปต่อมาชื่อร้านกาชาปองนะชื่อร้านนี่ตรงๆเลยคือเป็นแหล่งรวมกาชาปองก็เดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูคือมีเยอะมากมีเป็น10รูปไม่ใช่10เนี่ยมีเป็น100เลยป่ะมีเป็น100ตู้เลยนะมีอนิเมะเรื่องอะไรบ้างที่ไปกดกันมาโอ้โหวันพีซอย่างเดียวก็น้ำตาจะไหลไปหมดนะครับตอนนี้ตาจะไหลแล้วตอนเนี้ยเอากาชาปองมาให้ดูนะ5รูปน้ำตาจะไหลแล้วรู้สึกยังไงกับการไปกดกาชาปองครับนี่รู้สึกยังไงครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับรู้สึกยังไงเดี๋ยวรอนี่คาชาปองนะครับนี่คาชาปองครับคือมีหลายเรื่องมากเซเลอร์มูนลูฟี่วันพีซอะไรก็คาชาปองเนี่ยมันก็เฉลี่ยตกอยู่ที่200เยนนะ200เยนแต่บางอันที่แอคเซสซอรี่แพงหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็300ป่ะเนี่ยครับตัวเนี้ยครับ300ผมไปหมุนมาตัวเหี้ยก็ไม่รู้เนี่ยวันพีซแม่งเป็นแบบแม่งเป็นฉากอะตัวเนี้ยอะล่ะคือเนี่ยก็มีให้เห็นแทบจะทั่วทุกที่ในญี่ปุ่นเลยตามสถานีรถไฟก็จะเห็นนะแต่ว่าโซนที่แบบโดนที่สุดก็จะเป็นที่นี่นะร้านกาชาปองนะมีเยอะมากนะครับก็มีหลายเรื่องวันนี้หมุนหมดไปประมาณ 2,100 เยนนะครับก็ได้ตัวหลักมาตัวเดียวครับคือถามว่าทำไมต้องมาหมุนกาชาปองสาเหตุหลักเลยก็คือว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงด้วยนะถึงแม้ว่าจะมีขายแยกอะจะมีขายแยกก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเสียนะครับการเรียนนะครับไอ้เหี้ยซ้ำอีกแล้วนะซ้ำการเรียนนะครับซ้ำพืบครับไม่ต้องตื่นครับเปิดให้ดูหน่อยฮะหมดไปกี่พันเยนครับเนี่ยหมดไปประมาณ 3,000 กว่าเยนครับ 3,000 กว่าเยนนะฮะก็พันกว่าบาทได้ผมยังแค่พัน900บาทประมาณ900หมดไปพันหนึ่งนี่ตาก็จะหลับนี่เป้ผมนี่นะครับให้หอยเขาเอาไปใส่กาชาปองนะฮะมาดูกาชาปองไม่เห็นเยอะเต็มที่นะครับคือจะบอกว่ามีเป็น10มีเป็น10 มีเป็น10นะแล้วเป็นไงฮะได้เยอะขนาดนี้เจ๊งครับเจ๊งยังไงฮะไม่ได้ตัวครบครับขาดตัวนึงครับนี่เป็น10ตัวในเซตมีตัว5ตัวในเซตมี5ตัวมี6ตัวแต่หมุนไปทั้งหมด15ลูก15ลูกไม่ครบไม่ครบเมื่อวานหมุนไปกี่ครบที่มันหมุนไปกี่ตัวนะที่ได้คือไอ้ใครจะเดียวได้ครับดวงคือมันอยู่ที่ดวงได้ใครจะปองเนี่ยก็สนุกนะวัดดวงถึงแม้ว่าจะมีราคาซื้อแยกนะมันจะมีราคาซื้อแยกด้วยจะไม่แพงเท่าใครจะปองหรอว่าก็แพงกว่าหน่อยนึงไม่ต้องเสียดวงซื้อราคาซื้อแยกด้วยก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปเสียตังค์กันต่อโอเคก็ต่อจากเมื่อสักครู่นะครับที่ไปหมุนคาชาปองกันที่อากิบะมาก็เป็นไงรู้สึกไงบ้างก็โดนไปหลายอยู่ครับเพราะว่าหาตัวเดียวตัวพระเอกพอดีผมกดเรื่องวันพีซแล้วดันมือไม่ดีครับเราไปดูของกันดีกว่านะดูของกันอธิบายเป็นคำพูดแล้วมันลำบากใจนี่ดูของที่เราหมุนกันมาทั้งหมด26ลูก26ลูกนะฮะที่ไปกดกันมานะครับตีเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่1,500บาทพันห้าร้อยบาทนะจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เงินมากมายแต่ใครบางคนแต่ว่ามันคับแค้นใจเข้าใจป่ะคือทั้งแพ็คมีแค่6แบบทั้งตู้เนี่ยมันมีแค่6แบบเราหมุนมา26ลูกมันน่าจะได้6มันน่าจะได้สักชุดนึงเออมันน่าจะได้สักนี่ไม่ได้เลยนี่เราได้3ชุดใช่ไหมใช่ครับ3ชุดได้ครบ3ชุดเลยแต่ไม่มีพระเอกสักชุดเดียวฉะนั้นตัวแรที่หายากที่สุดเลยครับนี่น่าจะเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้ฮะลูฟี่ลูฟี่นะครับอันนี้คือตากล้องของเราครับคิวฮะคิวอะไรนะฉายาเขาอะไรนะคิวควอลิฟายคิวควอลิฟายคิวควอลิฟายนะครับหยอดไป200เยนครับหยอดแค่ครั้งเดียวได้เลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปก่อนนะเนี่ยว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆใช่ครับนะเนี่ยอย่างนี้หอย8บิต20กว่าลูก20กว่าลูกไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ยครับตัวเจ้าปัญหาตัวเจ้าปัญหานะอันนี้เป็นแพ็คอะไรครับเห็นมีอะไรออกจากหลังด้วยผมดูไม่ถึงอันนี้มันเป็นตอนที่โดนไอตัวความสิ้นหวังเข้าสิงครับมันจะทำให้หมดความหวัง
อย่างงี้ก็ทุกตัวก็จะมีแบบนี้หมดเลยใช่ครับเนี่ยเราเปิดทั้งตัวได้เปิดทั้งตัวนี่ตัวอะไรเนี่ยเปิดดิเวลาเปิดไข่ปองก็ต้องบีบนะฮะไม่ต้องกลัวพังนะว่าที่ร้านเนี่ยบางร้านเขาก็จะรับอันนี้ต่อรับซื้อรับซื้อไม่รู้ไม่ใช่รับซื้อหรอกเขาให้ทิ้งไม่ใช่หมายถึงว่าเขารับซื้อไปขายต่อเออรับซื้อไปขายต่อนี่อันนี้ตัวนี้ผมดูทันนี่นะฮะอันนั้นจะเป็นอันนี้เป็นกะเหรี่ยงนกกะเหรียงนะชื่ออะไรมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วตัวนี้จำได้แค่ว่ามันเป็นกระเทยเนี่ยมันก็จะท้อแท้ซึ่งหวังเนี่ยมันจะท้อแท้ซึ่งหวังก็จะมีวิญญาณออกมาข้างนอกนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีหลายตัวครับในแพ็คนี้มันก็จะมีบอกด้วยเนี่ยมันจะมีกระดาษ6ตัวถ้าใครเคยไปหมุนใครเคยไปหมุนเขาจะปองที่ล้อมนะฮะสยามดิสคัฟเวอรี่ก็น่าจะพอเห็นนะฮะก็น่าจะพอเห็นลาดรามก็จะมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าที่นี่ถูกกว่ามากที่นั่นรู้สึกว่าจะ100บาทหรือ200บาทต่อการหมุน1ครั้งแต่นี่แค่แล้วแต่ซีรีส์แล้วแต่ซีรีส์อย่างนี้แค่ขั้นต่ํา200เยนตีเงินไทยก็60บาทก็ถูกกว่าเยอะนะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั่งเครื่องบินมามันไม่คุ้มไงมันไม่คุ้มนะถ้ามีโอกาสมาก็มาเปิดมาเปิดเล่นอะไรเออนะเพราะว่ามันจะโอเคกว่าแล้วก็มันมีหลายราคานะมี300 400ที่เมื่อกี้ผมพูดไปแหละคือมันตามขนาดไซส์ของมันใช่ครับโอเคเป็นไงสรุปก็ยังพอก็ต้องพกดวงมาด้วยนะครับถ้าจะมากดจริงๆครับอย่างเมื่อวานผมมากดซีรีส์นิเซโคยกดแล้วกด7มันในเซตมันมี5ตัวกด7ครั้งกด7ครั้งนะฮะได้ครบเลยก็คือถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็ท้อเหมือนกันท้ออีกแล้วครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่อยากพูดเลยว่าพกดวงมาดีกว่าครับพกดวงมาแล้วกันนะฮะแต่ทุกตัวก็น่ารักนะครับแต่ก็มันเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปหาที่ปล่อยมีที่ขายด้วยนะลองไปแวบๆดูแถวสะพานลงสะพานเหล็กอะไรเงี้ยบ้านเราแต่ขอพูดอย่างนึงครับแต่ถ้าเป็นที่นี่แกะมาตัวไหนอาจจะขายได้ฝากร้านขายแต่เราฝากเขาขายไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้กลับมาแล้วเราไม่ได้กลับมาเอานะไม่ได้กลับมาเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปเท่านี้แล้วกันเนาะไม่มีอะไรพูดมากละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปคลิปถัดไปเรื่องอะไรครับอ๋อนี่ครับวันนี้ไปโตเกียวเกมโชว์มาบูชัวเกมพึบอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้โชคดีครับครับสวัสดีครับ